เดินทางกับศพเรื่องเล่าสยองขวัญจากพันทิป.com เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเพิ่งขับรถไปรับสามีที่ศูนย์ลูกเรือสามีออกมาช้าให้คุณรปภ.เดินมาบอกว่าเนื่องจากติดธุระสำคัญอยู่เราก็โอเคนะไม่เป็นไรรอในรถก็แล้วกันตอนนั้นเป็นเวลาตีสองของไคโรนั่งไปสักพักมีรถโรงพยาบาลขับผ่านไปก็มองตามวิสัยของมนุษย์ที่เมื่อมีสิ่งของแล่นผ่านในระดับสายตาไม่มีการเปิดไซเรนเราก็ไม่แปลกใจรู้ทันทีว่าต้องมีเที่ยวบินใดเที่ยวบินหนึ่งมีศพนอนอยู่ในโรงมาด้วยมากับเที่ยวบินนั้นซึ่งเป็นปกติของสายการบินพาณิชย์โดยประสบการณ์ส่วนตัวของสามีและเวลาร้องตามไปเที่ยวด้วยจะเห็นทั้งเหยี่ยวหมาแมวนกเป็นปกติแต่ศพนี้ยังไม่เคยหรือว่าเคยแต่ผู้โดยสารอย่างเราๆท่านๆไม่รู้เกริ่นก่อนว่าไฟล์นี้เป็นไฟล์หนึ่งจากตะวันออกกลางมายังไคโรเป็นไฟล์เสริมพิเศษเพราะผู้โดยสารเยอะมากมาตั้งแต่ปีที่แล้วไฟล์เสริมเพียบสามีเล่าว่าพอเขารับกระดาษคือเอกสารรายงานจำนวนผู้โดยสารจำนวนกระเป๋าสิ่งของและสัมภาระเอาเป็นว่ารายงานทุกอย่างจากมือผู้จัดการสถานีของเมืองนั้นแล้วก็เห็นว่ามีระบุลงศพบรรทุกมากับสัมภาระด้วยซึ่งสัตว์และศพนั้นต้องแจ้งการรายงานพิเศษมายังกัปตันเท่านั้นผู้ช่วยนักบินโคไพลอตไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจหรือรับรู้โดยปราศจากกัปตันเนื่องจากต้องเช็คลงว่าโอเคหรือไม่สภาพไม่มีผลต่อความปลอดภัยขณะทำการบินหรือถ้ามีสัตว์มาด้วยต้องเช็คอุณหภูมิห้องสัมภาระด้วยว่าต้องเพิ่มหรือลดหรือสัตว์บางชนิดเช่นเหยี่ยวต้องปรับอุณหภูมิให้สูงขึ้นเพราะมีผลเรื่องการช็อกของเหยี่ยวถ้าเย็นเกินไปมากๆสามีออนดิวตี้กับการไฟล์นี้เลยเรียกหัวหน้าลูกเรือมาเพื่อแจ้งว่าวันนี้มีลงศพพร้อมศพมาด้วยเมื่อประชุมกับลูกเรือเสร็จโอเคเตรียมรอผู้โดยสารบอร์ดขึ้นเครื่องระหว่างที่รอผู้โดยสารทยอยขึ้นเครื่องนั้นมีลูกเรือหญิงคนหนึ่งเป็นชาวอินเดียเธอกลัวมากเมื่อรู้ว่ามีลงศพมาด้วยเธอร้องไห้เพื่อนร่วมงานก็ช่วยกันปลอบว่าเป็นอะไรเหนื่อยเหรอหรือว่าอะไรเธอก็ไม่ยอมบอกอะไรทั้งสิ้นจนเรื่องถึงสามีเลยถามว่าเป็นอะไรเธอสารภาพว่ากลัวศพคือกลัวผีนั่นแหละง่ายๆภาษาไทยบ้านเราสามีเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นให้นั่งเป็นเดทเฮดไปละกันคือขากลับไม่ต้องทำงานให้นั่งพักหรือไปนอนในห้องพักลูกเรือเธอก็ขอบคุณแล้วก็ไปพักทุกอย่างดำเนินไปด้วยดีเครื่องเทคออฟประมาณครึ่งชั่วโมงผ่านไปลูกเรือเดินมาบอกสามีว่ามีผู้โดยสารหญิงชาวอียิปต์ร้องไห้บอกว่าอยากกลับไปที่สนามบินที่เพิ่งจากมาแล้วเริ่มโวยวายจนตำรวจนอกเครื่องแบบของสายการบินเริ่มแสดงตนแล้วเข้าควบคุมสถานการณ์สามีใช้ดุลพินิจ
พราะเกี่ยวข้องเรื่องความปลอดภัยติดต่อหอบังคับการบินเพื่อกลับเข้าลงจอดอีกครั้งแน่นอนเสียเวลาค่ะสามีเลยปล่อยให้ผู้ช่วยนักบินควบคุมเครื่องแล้วเดินไปคุยกับผู้โดยสารคนนั้นปรากฏว่าคุยไปคุยมาทราบเรื่องว่าเธอเป็นเจ้าของโลงศพที่มากับเที่ยวบินนั้นด้วยแน่นอนสามีเลยเช็คกระดาษอีกครั้งว่ามีดีแคลร์ว่ามีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของในทรัพย์สินดังกล่าวเดินทางมาด้วยเธอบอกกับสามีเราว่าศพในนั้นเป็นสามีของหล่อนเองและระหว่างที่ผู้โดยสารทยอยขึ้นเครื่องนั้นสามีเธออยู่กับเธอตลอดเวลาขณะเดินขึ้นเครื่องเอาละสิสามีดิฉันไม่เชื่อเรื่องแบบนี้แต่เล่นเอาช็อกสามีเลยย้ายผู้หญิงคนนั้นมานั่งชั้นหนึ่งเพราะมีที่ว่างอยู่สองที่ให้เธอนั่งคนเดียวเผื่ออยากหลับหรือสบายใจขึ้นสามีบอกว่าไม่อยากนำเครื่องกลับเพราะจะเสียเวลากับผู้โดยสารท่านอื่นๆซึ่งตอนนั้นผู้หญิงคนนั้นเริ่มสงบแล้วและสัญญาว่าจะไม่โวยวายอีกและทุกอย่างก็สงบโดยดีสามีเดินกลับมาที่ห้องนักบินเห็นผู้ช่วยนักบินนำพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานมาวางไว้ตรงคอนโซลสามีแอบขำแต่เครียดค่ะภาวนาให้ถึงที่ไคโรเร็วๆพอเครื่องแลนดิ้งแล้วจอดหลุมเรียบร้อยแล้วผู้โดยสารทยอยกันออกผู้หญิงคนนั้นยังไม่ยอมลงค่ะลูกเรือบอกว่าถึงไคโรแล้วสามีบอกว่าเธอเครียดเหมือนช็อกนั่งคุยคนเดียวด้วยเวลาสามีเดินผ่านไปห้องน้ำก็เห็นว่าเธอนั่งคุยคนเดียวสามีเดินเข้าไปบอกว่าถึงบ้านแล้วเธอตอบมาว่าสามีของเธอยังไม่ยอมลงอยากนั่งเครื่องบินต่อลูกเรือ3คนกับผู้ช่วยนักบินและสามีดิฉันทุกคนมองหน้ากันพูดไม่ออกค่ะเลยต้องแจ้งรถพยาบาลมานำตัวเธอไปซึ่งเธอบอกว่าเธอต้องเป็นคนไปบอกสามีเธอเองเชื่อไหมคะขณะที่รุมผู้หญิงคนนั้นอยู่ช่างเทคนิคพูดผ่านวิทยุสื่อสารว่าต้องการญาติเจ้าของโลงศพเพราะโลงถูกเปิดออกเท่านั้นแหละลูกเรือชาวอินเดียที่ไม่สบายอยู่ก็เป็นลมแล้วก็ตามด้วยลูกเรือผู้หญิงอีกคนร้องไห้สามีดิฉันไม่ไหวแล้วเดินไปหยิบคัมภีร์เพื่อทำละหมาดทันทีบนเครื่องผู้หญิงคนนั้นก็ไปที่แผนกคลังสินค้ากับเจ้าหน้าที่พยาบาลเพื่อรับโลงศพสามีดิฉันรีบลงจากเครื่องแทบไม่ทันแต่ไม่ทันผู้ช่วยนักบินวิ่งออกกันไปก่อนเลยค่ะเพราะเมื่อเครื่องบินจอดหลุมเสร็จถ้าอยู่เกิน20นาทีไฟจะปิดอัตโนมัติต้องเปิดโดยช่างเครื่องเพื่อเช็คเครื่องและเติมน้ำมันทุกคนมาที่ศูนย์ลูกเรือเพราะอยากรู้ว่าทำไมโลงถึงถูกเปิดออกทั้งที่ปิดล็อกด้วยสลักอย่างดีเธอให้การกับตำรวจว่าสามีของเธอไม่อยากนอนในโรงขอมานั่งที่ห้องผู้โดยสารด้วยนั่นเป็นเหตุว่าพอย้ายเธอมาที่ชั้นหนึ่งเธอจึงสงบระหว่างทางลูกเรือก็บอกว่าเห็นเธอนั่งบนนั่งคุยคนเดียวเพราะสามีสั่งให้ดูแลเธอให้ดีเมื่อลูกสาวผู้ตายมาถึงก็ขอโทษขอโพยและไม่ติดใจเอาความเรื่องที่โลงถูกเปิดออกและไม่บอกว่าเรื่องเป็นมาอย่างไรทำไมผู้เป็นแม่
ถึงเป็นแบบนี้